ณะนี้พวกเราอยู่ในรถ BMW M3 F80 นะครับนี่ดูอะไรนี่ความพิเศษของคันนี้เกียร์แมนนวลนะฮะก็คือเหมือนกับ driving pleasure แบบของจริงเลยนะฮะคันนี้รถคันนี้เนี่ยเข้ามาทำการจูนกับเรานะครับรถคันนี้สเตจ2มาแล้วต้องบอกไว้ก่อนว่าสเตจ2มาอยู่แล้วนะครับตัวเลขแรงม้า517แรงม้านะครับแต่ว่ามันมีบางอย่างนะที่ทำให้เจ้าของเขารู้สึกว่าแบบมันน่าจะดีได้กว่านี้ก็ทำการเซอร์วิสแล้วฟูลเซอร์วิสแล้วก็เช็คต่างๆนานานะแล้วเราแน่นอนว่าเราเก็บแล้วก็ล็อกหลายครั้งมากนะครับเพราะว่าเราต้องดูว่ารถเนี่ยมันสุขภาพดีหรือเปล่านะที่จะจูนน่ะถ้ารถแบบครึ่งๆกลางๆนะเรียกได้ว่าสุขภาพไม่ดีจริงๆไม่ควรไปฝืนจูนมันนะครับผมซึ่งตอนนี้โดนหัวเทียนไปชุดหนึ่งนะครับคอยจุดระเบิดได้แน่นนะแล้วก็มีพวกของเหลวต่างๆเช็ครั่วเก็บทวกท่อรั่วอะไรต่างๆเนี่ยตามแบบฉบับของโมชั่นการ์ดตอนนี้เรียกได้ว่าฟิตปังแล้วจูนออกมาสเตจ2ทางโมชั่นการ์ดจูนออกมาได้639แรงม้าที่ Fly Wheel นะเกียร์ธรรมดาเนี่ยเดี๋ยวลองดูนะว่าอันนี้เกียร์สองนะเดี๋ยวตากล้องดูแล้วกันนะว่าเดี๋ยวจะกดนะโอ้โหมันก็ประมาณเนี้ยโอ้เป็นไงถือกล้องไม่อยู่ใช่ป่ะไหวไหมครับคุณก้าวแมวไม่ไหวแล้วครับอ่ะโอเคมันก็ดึงอ่ะมันก็ดึงคือแบบ600กว่าม้าเกียร์แมนนวลมันคือความฝันของนักขับรถอย่างนึงเลยอ่ะว่าอย่างนี้ดีกว่านะในเกียร์3เนี่ยกดโอ้แล้วโอ้โอเคเงี้ยแหมมันแบบคือผมไม่รู้จะอธิบายยังไงอ่ะเอางี้ดีกว่ามันมีความฟินแบบบอกไม่ถูกคือรถที่สภาพสมบูรณ์นะครับแล้วก็ประกอบกับได้รับการจูนที่มันสมบูรณ์แบบอ่ะคือมันไม่มีสะดุดไม่มีเย่อเครื่องยนต์เดินสมูทเสียงต่างๆสุขภาพดีเกียร์ธรรมดาคันนี้มีคัททวินเพลทแล้วด้วยมันจับแบบหนึบอ่ะคือต้องเรียกได้ว่าไงอ่ะคือผมอ่ะโชคดีมากๆนะครับที่มีโอกาสที่มีงานที่ต้องลองรถแบบนี้รถคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าขอบคุณพระเจ้าสุดๆเลยนี่คือสวงสวรรค์ของผู้ที่ชื่นชอบการขับรถยนต์ไปเราไปสัมภาษณ์ตากอล์ฟกันว่าตากอล์ฟไปลอง M3 F80 เกียร์แมนนวลที่เปลี่ยนเกียร์ไม่ต้องยกคันเร่งความรู้สึกเป็นยังไงเอาแบบเรียวๆเลยความรู้สึกเป็นยังไงครับรู้สึกปราบปลื้มปิติเอาดีๆเอาอยากรู้ขับแล้วเป็นไงบ้างสเตจ2ก็แรงดึงลึกแล้วก็ด้วยความที่มันเป็น M3 ตะเกียบแล้วเนาะมันรอบลึกอยู่แล้วตอนนี้ไม่ลึกมากลึกมากลึกสุดใจแล้วก็บูทไม่แผ่วเลยไปเราด้วยความที่แบบเป็นเกียร์แมนนวลด้วยเกียร์แมนนวลมันแบบฟินเห็นได้ข่าวว่าชอบมากเกียร์แมนนวลฟินคือต้องบอกงี้เพื่อนๆที่มีรถเกียร์ดีที่สุดไม่ต้องน้อยใจนะดีคนละแบบแต่ว่าแมนเกียร์แมนนวลเนี่ยมันรู้สึกเหมือนกับว่าเรามีส่วนร่วมกับการขับรถมากคือเขาเรียกนะเหมือนฟาสต์แอนด์ฟิวเรียสป่ะเราเป็นส่วนหนึ่งของรถใช่มันเหมือนกับว่าเราอ่ะเป็นสิ่งมีชีวิตตัวเดียวกันอ่ะเราเป็นส่วนหนึ่งเรารวมกันไปเลยแต่ว่ารถ DTT อ่ะวิ่งต่อเนื่องมากชอบผมชอบทั้งคู่แต่ว่าถ้าผมไม่ได้ไปเชงกับใครถ้าผมไม่ต้องส่วนโลกผมขับอันนี้ผมมีความสุขเกียร์ธรรมดาใช่เพราะว่าเราเป็นเจนผู้ชายที่เฮ้ยเราโตมากับรถรุ่นแมนนวลใช่มั้ยเราโตมาจากรถแมนนวลไม่เหมือนคนบางคนที่ไม่ได้ละก็ประมาณนี้จากพี่ก๊อฟนะครับพี่ก๊อฟก็คือเป็นคนที่เทสรถกับพี่ออฟตลอดเวลานะครับผมก็จากที่ฟังเห็นป่ะว่า M3 F80 เกียร์แมนนวลมันคือลูกผู้ชายมันคือแบบ
ป็นส่วนหนึ่งของรถจริงๆทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าคันนี้ทำอะไรไปบ้างวันนี้เรามี M2 กับ M3 เกียร์ธรรมดามาให้ชมกันถึง2คันนี่เห็นหน้าตาแบบนี้นะเห็นเครื่องแบบนี้นะทุกคนเดาแรงม้ากันดีกว่าว่าแรงม้าคันนี้เท่าไหร่ผมบอกเลยว่าโหดมากๆนะครับผมกับสมมุติว่าเปิดฝากระโปรงมาเนี่ยอินเตอร์ก็เดิมกองอากาศก็เดิมอันนี้คือเขาเรียกนะสลิปเปอร์คาร์ชัดเจนใช่หน้าตาแบบเปิดมาเหมือนจะเดิมถ้าคนไม่ได้คุ้นเคยเหลากันค่ำสั้นนะครับคันนี้มีแค่กรอง BMC ชาร์จไบค์เทอร์โบอินเลตแล้วก็ที่ดักอากาศเขาเรียกว่าสกู๊ปเองนะสองคันทั้งสองคันนี้เป็นดักจมูกหลักเข้ามาแล้วก็ปิ้วแล้วก็ไฟล์เจ๋งๆของโมชั่นการ์ดแต่สองเกียร์โนลิฟชิพไม่ต้องยกคันเร่งไม่ต้องยกคันเร่งมันดีไหมไม่ดีไหมสำหรับคนที่ชอบขับรถธรรมดามันก็ได้ความเล้าใจนะเวลาต่อเกียร์มันได้ความเล้าใจใช่กดเกียร์อย่าปุ๊บไปเลยมันไม่ขาดตอนอ่ะเท้าขวาเนี่ยจุ่มตลอดเวลาได้เลยรอบก็ไม่ตกดิอย่างเงี้ยรอบไม่ตกบูทไม่ตกคือถ้าใครเคยอ่านพวกเว็บบอร์ดหรือว่า Facebook แล้วได้ยินคำว่าดรอปหัวเกียร์ป่ะดรอปหัวเกียร์นิดนึงคือพอเรายกคันเร่งเพื่อที่จะเลฟแมตเปลี่ยนเกียร์ใหม่ฮะบูทมันตกใช่เพราะพอเหยียบปุ๊บมันต้องสร้างบูทใหม่แต่อันเนี้ยจุ่มไปเลยยาวๆเหมือนเกียร์ออโต้เลยทุกคนผมเฉลยเลยดีกว่าคันนี้แรงม้าอยู่ที่เครื่องนะครับ613แรงม้าที่ล้ออยู่ที่535แรงม้าเป็นไงโหดป่ะโหดจริงมันแรงม้าคือต้องเรียนตามตรงว่ากับเกียร์แมนนวลเนอะแล้วก็ M2 เนอะถ้าสำหรับผมอ่ะพูดตรงๆผมไม่ได้ขับรถเก่งขนาดคุณอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคุณที่แบบเป็นเคยเป็นนักแข่งมาก่อนเคยขับแท็กเดย์มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ในวงการรถมาเป็น20ปีอ่ะคุณว่ามันโหดขนาดไหนก็ขับคันนี้เท้าขวาต้องอเลิร์ตตลอดนะครับเพราะว่ามันพร้อมจะท้ายปัดพร้อมจะม้วนม้วนห่างตลอดเวลาว่างั้นเถอะใช่จริงๆต้องมีทักษะนิดนึงเนาะอันนี้ต้องเรียนตามตรงก็ต้องมีทักษะนิดนึงนะครับผมอ่ะเราจบแล้วกับ M2 Competition คันนี้นะครับผมแล้วก็ No Lip Shift วนมาที่นี่ดีกว่าพี่ก๊อฟอย่างที่ผมบอกวันนี้เรามีให้ดูกัน2คันพี่ก๊อฟเพิ่งไปลองคันนี้มาผมถามนิดนึงเห็นป่ะทุกคนเห็นมั้ยทุกคนเห็นนะเห็นมั้ยอ่ะผมให้ดูนี้ก่อนนี่มาดูเดิมทุกอย่างเห็นไหมเดี๋ยวดูคันนี้ครับเขาเรียกว่าระบบน้ำคันนี้เต็มเนาะระบบระบายความร้อนเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่ระบบอินเตอร์น้ำอย่างเดียวอธิบายหน่อยมีออยล์เทอร์โมสตัทด้วยเอนจินออยล์เทอร์โมสตัทนี่นะครับผมอินเตอร์คูลเลอร์เป็นของ CSF แล้วก็ข้างล่างเนี้ยเดี๋ยวอันนี้มองไม่เห็นนะแต่ข้างล่างเนี้ยเป็นเรื่องของออยล์เกียร์นะครับผมแล้วก็หม้อน้ำซ้ายขวาเขาเรียกว่า Accelerary Radiator ภาษาไทยก็คือหม้อน้ำซ้ายขวานั่นแหละอันนี้ก็เปลี่ยนนะครับเต็มนะครับผมเหมือนกันคันนี้มีสกู๊ปดักอากาศด้วยแล้วก็มี Heat Exchanger ด้วยอยู่ข้างหลังตรงนี้นะคันนี้ระบบระบายน้ำทั้งน้ำมันเครื่องน้ำระบายความร้อนเนี่ยอัปเกรดแล้วอ่ะในความรู้สึกของคุณระหว่าง2คันนี้ที่คุณลองเพราะคุณเป็นคนเทสรถตลอดอัปเกรดแล้วกับไม่อัปเกรดแตกต่างกันนะถ้ารถที่อัปเกรดระบบความร้อนแล้วให้ชัดเลยก็คือ M3 คันนี้กับ M2 คันนี้ครับคันนี้ดึงลึกกว่าดึงลึกกว่าใช่ดึงลึกต่อเนื่องที่รอบสูงๆตอนรอบสูงๆมันดีกว่าอย่างคันนี้พอมันต้องสับเกียร์ประมาณแบบ 6,000 ปลายๆอ่ะมากกว่านั้นเนี่ยมันไม่มีเทอร์โบมันจะอัดแต่ลมร้อนเข้ามาแล้วนะครับแต่ว่าคันนี้พอ 6,000 กว่ารอบอ่ะคันนี้มีเนื้อกว่าอันนี้คือข้อดีใช่แล้วมีข้อดีอื่นอย่างอื่นอีกมั้ยอุณหภูมิมันเครื่องคันนี้ต่ำกว่าแบบคันนู้นใช่ต่ำกว่าแบบมีระยะสำคัญมีระยะสำคัญถ้าคุณขับมันในวันที่อากาศร้อนนะฮะแล้วก็หรือไม่ทำความเร็วสูงจนกระทั่งโฟลว์อากาศจะพาความร้อนออกมาจากเครื่องยนต์ออกมาจากพวกเรดิเอเตอร์ต่างๆได้นะระบบพวกนี้จะมีประโยชน์ทันทีในกรณีอย่างเช่นคุณวิ่งแท็กเดย์นะครับอยู่เกียร์2เกียร์3เป็นหลักใช่ป่ะลมไม่แรงโหลดเยอะลมไม่แรงอากาศร้อนระบบระบายความร้อนที่อัปเกรดขึ้นมามีประโยชน์แน่นอนนี่คือสิ่งที่โมชั่นการ์ดครับเราคุยกับลูกค้าแล้วเราอธิบายนะครับว่าเฮ้ยทำไมต้องใส่สิ่งที่เราใส่ไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ควรที่จะใส่กับรถไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบนี้คำถามที่หลายๆคนน่าจะอยากรู้ว่าระหว่าง M2 Compact กับ M3 S80 Manual ทั้งคู่คุณชอบแบบไหนมากกว่ากันเอาโนดราม่านะเพราะว่าเราทำทั้ง2คันนี้นะครับผมคุณก๊อฟเป็นคนลองทั้ง2คันเพราะฉะนั้นเนี่ยคอมเมนต์ของตรงเนี้ยเป็นคอมเมนต์ของโมชั่นการ์ดนะทุกคนใช้วิจารณญาณของตัวเองนะครับอ่ะว่ามาชอบคันไหนมากกว่ากันจริงๆชอบทั้งคู่อ่ะแต่ถ้าผมจะวิ่งเซอร์กิตวิ่งเซอร์กิตผมจะเอาคันนู้นไปเพราะอะไรด้วยความที่รถคันเล็กนะครับน้ำหนักเบาแล้วก็ช่วงสั้นมันเลี้ยวเร็วกว่า
คันนี้เลี้ยวเร็วกว่าอย่างเวลาเราเลี้ยวเข้าไปเนี่ยคือยอแองเกิลของรถอะคันหน้ามันแทงเข้าโค้งหน้ามันเข้าโค้งไปเลยใช่หน้ามันเข้าโค้งไปเลยท้ายมันรู้สึกว่าท้ายมันช่วยมากกว่านะฮะท้ายมันเข้าพร้อมป่ะมันไม่ท้ายมันจะออกขอบนิดๆแน่นอนอยู่แล้วเอ็มสองต้องวิ่งไงพี่อ๋อต้องมีวิ่งนั่นแหละก็ถ้าต้องถ้าผมจะวิ่งสนามผมจะชอบเอ็มสองแต่ถ้าผมขับไปต่างจังหวัดขับต่างจังหวัดคุยๆหน่อยใช่คือวิ่งแบบไฮเวย์ทำข้ามเมืองอ่ะข้ามเมืองหรือแบบเจอสามแน่นอนไปโคราชอย่างเงี้ยตอนนี้นะไปสามแน่นอนไม่ต้องสืบเพราะอะไรครับมันเสถียรกว่าผมว่าด้วยหลายๆอย่างนะด้วยเวทดิสทริบิวชั่นด้วยน่าจะนะคือไม่รู้ว่าสเปคมันเท่าไหร่แหละเวทดิสทริบิวชั่นอ่ะแต่ว่าจากที่ขับดูอ่ะเรารู้เลยว่า M3 อ่ะบาลานซ์ของรถอ่ะมันน่าจะดีกว่านะแต่ว่าให้ความมั่นใจใช่ให้ความมั่นใจมากกว่าแต่ว่ามันหนักกว่ายอมรับเลยคือทั้งเร่งทั้งเบรกทั้งเข้าโค้งคือรู้เลยว่ารถคันนี้มันหนักกว่ารู้เลยแต่ว่ามันหนักกว่าแบบลงตัวคันนี้เมื่อท่านลงข้ามคันนี้ aggressive ใช่ aggressive มาก aggressive มากแต่คันนี้ยังพอที่จะมีเวลาให้เราคิดนิดนึงได้ใช่ไหมเวลาสมมุติจะมีอะไรเฮ้ยคิดนิดนึงได้แต่คันนี้มันไปเลยถ้าตอนขับแบบเต็มสมรรถนะทั้งคู่ครับ M3 การควบคุมรู้สึกปลอดภัยกว่าคอมเมนต์นี้นะครับเป็นคอมเมนต์ของ Motion Garage นะต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมแต่ละคนคอมเมนต์ไม่เหมือนกันเนอะความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่นี่คือคอมเมนต์ที่พวกเราได้มีโอกาสเนอะทำรถทั้ง2คันนี้พร้อมๆกันใกล้เคียงกันแรงม้าอยู่ในเวทพิกัดเกือบจะเท่ากันนะครับผมแต่ในบอดี้ที่เป็น M2 กับ M3 เพราะฉะนั้นคลิปนี้ครับมันจะเป็นคลิปที่จะมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์หรือดูด้วยความบันเทิงหรือจะคอมเมนต์อะไรก็แล้วแต่เรายินดีแล้วฟังหมดแต่ทุกคนต้องอยู่ในวิจารณญาณที่ว่านี่คือคอมเมนต์ของทีมโมชั่นที่ได้มีโอกาสทำรถคันนี้เพราะว่ารถอ่ะมันเกิดมาใช้คนละแบบถูกต้องวัตถุประสงค์มันต่างกันทั้ง2คันนี้ครับเป็นผลงานของ Motion Garage ที่ทำนะครับผมสเตจ2ทั้งคู่แล้วก็ No Lip Shift ทั้งคู่นะครับผมเกียร์แมนนวลทั้งคู่แรงม้าก็ได้ใกล้เคียงกันคือ613แรงม้ากับ639แรงม้าที่ล้อก็ได้ใกล้เคียงกันครับ555แรงม้าแล้วก็535แรงม้าก็เป็นอันว่าขอบคุณคุณก๊อฟมากนะครับผมคนนี้เขาเป็นคนเทสรถของ Motion Garage อยู่แล้วจบครับระหว่างรถของลูกค้าเราทั้ง2คันครับกับ Motion Garage M2 Competitionกับ M3 F80 เกียร์แมนนวล